ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เพื่อไทยไม่เชื่อประวิตรเอาประโยชน์จริงชี้ยิ่งพูดยิ่งพังส.ส.ในพรรคฟังแล้วช้ำใจนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกระบุจะแยกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคือต้องตายจากกันเท่านั้นโดยนายวรวัฒน์กล่าวว่าเราต้องคิดว่าการที่พลเอกประวิตรพูดแบบนั้นพลเอกประวิตรต้องการอะไรเพราะไม่เชื่อว่าจริงๆแล้วพลเอกประวิตรจะเอาพลเอกประยุทธ์จริงการพูดแบบนี้จึงยิ่งพูดยิ่งพังเพราะถ้าเป็นการพูดเอาใจประยุทธ์จริงแต่ก็ทำให้ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐช้ำใจกลัวสอบตกและจะเป็นการเร่งเวลาทำให้คนในพรรคพลังประชารัฐแตกกลุ่มไปอยู่พรรคอื่นเร็วยิ่งขึ้นและจะทำให้เราเห็นภาพการยุบสภาเร็วขึ้นอีกอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพลเอกประวิตรทำทุกอย่างย้อนแย้งมาโดยตลอดในขณะที่พูดว่าเอาพลเอกประยุทธ์แต่การกระทำจะให้น้ำหนักส.ส.ในพรรคมากกว่าและไฟเขียวให้ส.ส.ในพรรคเขย่าพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดแต่ที่พลเอกประวิตรต้องพูดเอาใจพลเอกประยุทธ์แบบนี้เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐยังไม่พร้อมให้เกิดการยุบสภาแล้วเข้าสู่การเลือกตั้งในขณะนี้เท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ